มมกราคมเดี๋ยวไม่จะใช่ละผมมกราคมนั่นแหละครับวันนั้น6 หรือ 7ประมาณวันที่อยู่ป่าข้าวโพดนั่นก็ไปสลายเป็นจุดฝนถ้าหากว่าฝนตกลงมาอีกทีนึงโอ้โหออกมาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ศอกนะมั้งต้องถามหมูป่าเองนะกันตัวนี้เขาไปยืนอยู่เนินนมสาวหรือไงเนี่ยตรงนั้นนะครับน้ำมันขึ้นมาเยอะมันจะไล่ขึ้นไปติดเพดานแล้วนะถ้าหากว่าน้ำหลังมาหน่อยเดียวเอาไม่อยู่ไม่จะปิดรูไหนหรอกไม่มีรูปิดผมก็ถือว่าผมได้ตัดไฟต้นลมมันไม่จำเป็นไม่จะต้องเอาชื่อเสียงเรียงนามไปนะครับไม่จำเป็นกินดีปิดทองหลังพระไม่มีปัญหาลุงใช่ไหมครับทำอะไรก็ทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่อยากเด่นอยากดังเลยเหมือนชาวโลกอะไรแต่ก็มันคงหยุดไม่อยู่แล้วตรงนี้โอเคนะก็เล่าสู่ฟังกันเป็นลำดับค่อยพิจารณาตามครับอย่าเชื่อลุงหมอได้โดยง่ายเพราะว่าลุงหมอไม่ได้เกิดมาเพื่อไม่ทำให้เชื่อแต่ยืนยันว่าลุงหมอเกิดมาเพื่อที่จะให้เข้าใจหลายๆอย่างหลายมิติยืนยันตรงนี้ครับเป็นหน้าที่เดี๋ยวซ้ำไปนะครับเพราะนั้นจึงไม่รังเกียจคำถามทุกคำถามมีทั้งสิ้นนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปในเรื่องเด็กที่นครปฐมนะครับทุกคำถามผมจะระวังหมดนะครับผมต้องการให้เด็กถามเด็กถามตามภาษาเด็กแต่ผู้ใหญ่จะตอบไงเด็กเวลาเด็กถามต้องมีวิธีการในการตอบเพื่อที่จะสอนเด็กด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็ค่อยๆติดตามเอาพวกนี้ก็จะมีการเฟซไลฟ์ให้ดูสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้แอคทิวิตี้ของลุงหอกนะโอเคจบข่าวเนาะอ้าวยังมีท้าวเวสสุวรรณเป็นอะไรกับลาหูหรืออาธรรมด้วยกันทั้งคู่อ้าวแล้วครับท้าวเวสสุวรรณนั่นนะฮะหน้าตาเหมือนยักษ์นั่นนะครับใจดีมากมันมีดุจดีเท้าเนี่ยล้อมรอบผมเรียกว่าผู้ภาษาภาคพื้นดินนะฮะคำพูดต่อไปนี้คือพญายมราชยมราชนะฮะไม่ใช่มัจจุราชนะครับมัจจุราชหนึ่งมัจจุราชคือบนสุดมัจจุราชราหูไซตอนซาตอนก็อันเดียวกันนะครับมัจจุราชราหูไซตอนซาตานความหมายเดียวกันเป๊ะในนั้นไอ้มัจจุราชไอ้ราหูไอ้ไซตอนไอ้ซาตานโอเคไหมครับอย่าไปเรียกมันพระโอ้ไหมครับ ส่วนข้างล่างสุดเวลาตาแล้วไปไหนไหนก็คือพญายมราชพญายมราชนี้เขามีความสามารถเหนือฟ้าเหนือแผ่นดินนะครับพญายมราชมีเทวราชทั้ง4ดูแลนะฮะ4ก็คือ4ทิศหนึ่งในนั้นก็ท่านท้าวเวสสุวรรณมีชื่อว่าท้าวเทพท้าวเวสสุวรรณหน้าตาเหมือนยักษ์ยักษ์วัดแจ้งวัดโพนั่นแหละนะแต่รูปหล่อมากและใจดีต่างหากแข็งซื่อสัตย์สุจริตนะก็เรียกว่าเทวราชทั้ง4ด้วยไงล้อมรอบอยู่นะครับมีวิรุณหักไอ้วิรุณหกวิรุณ6วิรุณปากอีกชื่อหนึ่งจำไม่ได้สักทีนึงวิรุณเวชุวันวิรุณ6วิรุณปากอีกชื่อหนึ่งไม่เคยจำสักทีเพราะอะไรกูเวนฮะกูเวนกูเวนก็คืออันเดียวกันกับสุวรรณกูเวนมีคำหนึ่งวิรุณ6วิรุณปากเวชวันอีกชื่อหนึ่งผมไม่เคยจำสักทีอีกชื่อเนี่ยจำไม่ได้สักทีนึกถึงไม่ได้สักทีมีสี่ทิศเรียกว่าเทวราชสี่ทิศทศรสทศรสใช่ครับทศรสทศรสโอเคครับต้องขอบคุณคุณตุ๊กตาครับฮะคุณตุ๊กตาเหรอตราดโอเคเป็นตุ๊กตามหาทรัพย์โอเคตั้งคิวไว้ด้วยครับทศรสถูกต้องครับวิรุณ6วิรุณปากทศรสเวสวันโอเคครับมหาราชทั้ง4รายล้อมท่านพญายมราชพญายมราชเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนั่นน่ะพวกนี้จะรู้หมดแหละ
นรกสวรรค์ต่างๆนะมีแน่นอนนะฮะแต่มันหมดยุคพูดแล้วล่ะครับโอเคไหมยุคหนึ่งยุคความเข้าใจเพราะทุกอย่างลุงบอกได้ฟังหมดแล้วเชื่อว่านะฮะได้ฟังมาหมดแล้วก็อย่าไปจำมันพอแล้วเอาความเข้าใจลุงออกไปก็เอาความเข้าใจน่าจะพอตีแตกตัดตกเอาความเข้าใจซะพอเวลาเข้าใจแล้วพัฒนาให้ได้นะจะรอวันเข้าถึงรู้เข้าใจและเข้าถึงนั่นเองยุคนี้เป็นยุคของการเข้าถึงเข้าถึงที่ว่านั้นเข้าถึงเรื่องของสายสาธุคือเข้าถึงพระธรรมสายอามีนอเมนก็เข้าถึงพระเจ้าโอเคไหมครับนะอามิตรพุทธเข้าถึงพระธรรมเหมือนกันแต่ลุงงอกถอยหลังไม่หลายก้าวเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เราจะไม่ใช้ของคนอื่นเขาแต่อธิบายของคนอื่นเขาได้สบายๆนะเราว่าเป็นของเราเองพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถที่จะใช้ได้ทุกมิติโอเคไหมครับมันยุคนี้มันเป็นภาษาร่วมสมัยนะครับคำพลังงานภาษาร่วมสมัยนะครับ energy ที่ว่านี้เห็นไหมครับอ้าวนะต่อไปรับโทรศัพท์เอาเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับลุงหนูอ่ะเคยให้คุณลุงอ่ะกำจัดอาการที่หนูเพลียแล้วอ่อนแรงอ่ะตอนนั้นอ่ะ2-3 วันผ่านมาหนูดีขึ้นอยู่ได้2 วันแล้วอาการเหล่านั้นมันมาอีกแล้วลุงเหรอมันมากับฝนหรือว่ามันมากับแดดเมื่อเช้าหนูเป็นแรงมากแล้วหนูก็อินรถมาด้านหลังแล้วหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็งัดอาการหนูก็ทำทุกอย่างแล้วแต่ว่าอยากให้ลุงช่วยลุงที่ผมทำเป็นมากพร้อมแต่ตอนนี้อาการนั้นไม่มีอาการนั้นไม่มีใช่มันจะเป็นซ้ำๆบ่อยๆแบบมันขึ้นวันนี้หยุดขึ้นนี้มาเลยนี่มันก็จะกลับมาวนเวียนแบบเป็นไม่เราตั้งตัวไม่ได้ลุงอยู่ๆมันก็จะเพลียแล้วหมดแรงลงไปแล้วก็มันก็จะทานไม่ให้เราทานอะไรแล้วเราก็ใจเต้นแรงแล้วก็ไม่ถูกมันเหมือนจะขาดใจอย่างนั้นค่ะโอเคผมรู้หมดแล้วนะเข้าใจหมดแล้วนะค่ะต่อไปทางคุณก็เตรียมตัวรับเต็มๆเนาะหนึ่งในนั้นก็คือข้ามอากาศก่อนทางป่าเลยคืองับไปดูดอัดระเบิดคลายนี่ฟังเสียงดีๆเตรียมตัวทำตามคำบอกเลี้ยวแร่แรงจะกลับคืนมาไม่เกิน3 นาทีเข้าหูสู่ใจมันจะไปกระตุ้นพวกหัวใจให้เต้นถูกจังหวะจากโคนประกอบกับหายใจเข้าไปเชื่อมโยงนะครับพลังงานจะกลับมาโดยง่ายพลังงานมีแต่ไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้แน่นอนนะครับสูดหายใจเข้าไปลึกๆเหมือนเดิมด้านนานๆแต่เวลาจะหายใจออกให้เคาะหน้าอกเบาๆตึกๆๆมันจะออกได้เยอะมากแล้วหายใจครั้งต่อไปจะหายเข้าจะลึกกว่าเดิมแค่นี้เองครับเดี๋ยวกำลังมันจะมาครับอย่าลืมด้วยนะครับเสียงผมจะมี2 เสียงซ่อนซ้อนอยู่ในที่เดียวกันนะครับจำแนกเสียงผมให้ได้ยิ่งแจ๋วเลยพิจารณาดูแล้วจึงจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงไปจริงวะจงอย่าทำด้วยความเชื่ออยากจะให้ทำด้วยความเข้าใจด้วยตัวเองนะจะมีคำตอบสุดท้ายเองครับว่าเชื่อมไม่อยากกินได้เลย
ป็นจังไดเรียวแรงมาจ่ายยังครับแรงตอนนี้ก็มันจะบอกให้มันยังไม่เต็มร้อยนะครับมันได้มาสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะได้มาก็หนูให้ไปหนูต้องขอโทษลุงเพราะว่าตอนนี้อะอาการหนูไม่ออกไงอาการหนูไม่เป็นที่หนักมากเมื่อเช้าอ่ะถ้าให้ตอนนี้ที่มันเป็นอยู่อ่ะให้ประมาณสัก 70% ที่มันปล่อยขึ้นมาโล่งอ่ะครับได้ทั้ง70ใช่เหรอใช่แต่หนูอยากให้มันเป็นตอนที่จะให้ลุงทำตอนที่เราเป็นหนักๆอ่ะแต่ตอนนี้อาการหนูไม่ออกมันจะออกอีกครั้งตอนเช้าอย่างเงี้ยลุงก็ทำไงได้ล่ะมันมาเจอกันตอนนี้เวลานี้ได้ทั้ง70ไม่พอใจแล้วเออพอใจแล้วลุงซื้อก็ไม่ได้ซื้อขายก็ไม่ได้ขายคิดอย่างนี้สิครับพรุ่งนี้ผลมันจะเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับคุณเองว่าอาการเดิมจะมีไหมนั่นเองครับถ้าไม่มีแปลว่าผ่านเห็นไหมล่ะเออหรือจะรอวันพรุ่งนี้ทำอีกผมจะมีเวลาให้หรือเห็นไหมครับพรุ่งนี้ทำอีกดีกว่าครับคุณผมจะมีเวลาให้หรือเอาตอนนี้ให้หายเลยดีกว่าลุง 70% ไม่พอใจเหรอไม่อยากเป็นวันไหนๆลุงก็ไม่อยากเป็นอ้าวฟังโลภมากมักลาภหายนะโยมทรมานนะคุณโลภมากลาภหายนะผมย้ำนะขอให้มั่นใจแค่ 50% ก็เกินพอแล้วนาทีนี้ลุงมันจะฟื้นมันเองคืนนี้ไปนอนหลับไปเถอะตื่นเช้ามาจะรู้เองพรุ่งนี้ถ้ามีอีกตามมาเหยียบโอเคไหมท้าเลยเดี๋ยวเอาไหมเอาพรุ่งนี้ถ้ามีอีกตามมาเหยียบผมใช้คำนี้เพราะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยดีไหมตัวของคุณย่อมรู้เองแต่ผมท้าล่วงหน้าเลยล่ะครับว่าลุงหงอกมันจะขนาดไหนงั้นอย่าโลภผมว่าผมวินิจฉัยได้ทุกเรื่องมนุษย์โอเคนะผมเห็นใจเพราะที่มันผ่านมามันเดี๋ยวก็แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแต่นาทีนี้น่าจะนิ่งแล้วผมคนที่ฟังเสียงคนง่ายนะโอเคนะผมก็จะอุปนิสัยด้วยนะจะบอกโอเคไหมครับจะเจนนะพรุ่งนี้ถ้าเป็นอีกตามมาเหยียบผมกล้าพูดระดับนั้นไม่ใช่ธรรมดาแล้วงั้นพวกนี้คือคำตอบสุดท้ายคุณต้องรู้ตัวเองนะครับจบนะพยายามอย่าต่อรองเพราะผมเองผมเป็นคนที่วินิจฉัยอะไรขาดง่ายๆผมเห็นใจแต่ก่อนๆมามันไม่ใช่เจอลุงหอกเห็นไหมครับกว่าที่มาถึงตรงนี้ได้คุณฟังมานานยังครับรายการนี้นานแล้วลุงมาก็ประมาณ5-7 เดือนได้มั้งคะลุงคนรู้จักกับผมเกิน20 ปีมีนะให้ดูผมแค่5-7 เดือนได้ขนาดนี้โอ้โหมีธรรมดาแล้วโอเคนะเคยมาหาผมไหมครับเคยเจอตัวเป็นไหมครับเคยค่ะลุงเอาคนหนูขอบอกลุงหน่อยได้ไหมว่ามาเลยหนูเป็นพี่สาวของน้องคนที่จมูกไม่มีกลิ่นนะลุงเจอค่ะกระถอยแล้วคนแล้วฟังอย่าไปกายอย่าไปกายคนที่จมูกไม่มีกลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นตอนนี้เขาได้รับกลิ่นหรือยังเขากำลังเดินเส้นอยู่บางจังหวะค่ะนั่นแหละโอ้โหเขาไม่ได้กลิ่นมากี่ปีแล้วจ้าเจอลุงหงอกไม่กี่ครั้งนั่นเอง2 ครั้งหรือ3ก็ไม่รู้แหละใช่ไหมล่ะคุณก็เหมือนกันนั่นแหละเจอลุงหงอกกี่ครั้งอย่าโลภครับอย่าโลภมาคุณมานั่งคุณไม่ได้เดี๋ยวโอเคพอนึกออกแล้วล่ะนานๆไม่ค่อยลุงนึกออกแล้วนะนึกออกแล้วจ้าก็ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามนะบอกลักษณะมาก็ใช้ได้โอเคไหมเมื่อไหร่เอาตัวเป็นมาอีกล่ะอะไรนะคะเมื่อไหร่จะเอาตัวเป็นมาอีกล่ะโอ้ยังมาทุกวันแต่หนูเป็นตั๊บก็กดแรงอยู่คนเดียวน้องก็ไม่อยู่น้องไปทำงานอย่างนี้
คนเดียวเลยเอาก็ไปเอาหาจังหวะหาโอกาสนะถามทุกวันเลยอยู่ใกล้อยู่ห้อยขวางนะลุงเออเลยลุงมองไม่ตายหนีไปไหนง่ายๆหรอกโอ้คิดถึงลุงทุกวันมาหนูไปแล้วหนูก็มาตาตาแล้วก็ถึงลุงแล้วแต่พอเอาน้ำมากินวันที่หนูเป็นป้าแล้วหนูก็ถึงลุงหนูน้ำมากินถามว่าได้ผลไหมล่ะได้ช่วงจังหวะวันนี้หนูพบตึ๊บตั๊บแต่บนน้ำมากินหนูไม่จะทำยังไงถามว่าได้ไหมล่ะได้ลุงได้นั่นแหละคือปัญหาเขาหน้ากระทำไปสิแก่ไหมตอนนี้ก็ดีไปตั้งเยอะแยะไม่ใช่เหรอ 70% แล้วนี่ อ้าวพรุ่งนี้ถ้ามีอีกตามมาเหยียบนะโอเคจบข่าวไหมเนาะอย่าโลภอย่าโลภก็บ้างเดี๋ยวลาภหายนะเดี๋ยวไม่ได้โอเคจบนะขาคู่หูไม่พอใจในคำว่ากายไม่เป็นไรเอาได้น้อยเทียบน้อยสองน้อยดีเอามากเดี๋ยวมันล้นมันจะกลายเป็นรับไม่ทันประมาณนั้นเนี่ยค่อยๆออสโมซิสแล้วค่อยๆรักกระสินแบบนี้ผมก็รับอากาศทุกคืนนะดีอย่าย้ำโอเคนะจบเนาะจบนะโอเคเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงห่อยเลยโอเคนะเอาหายเลยฮัลโหลหายเงียบเลยพูดอยู่ลุงเอ้ยอยู่เหรอพูดอยู่ค่ะลุงไม่ได้ยินหนูอ่ะเหรอเสียงหายไปได้ไงวะวะพูดตั้งหลายนานแล้วขอบคุณมากค่ะลุงโอเคได้ยินเรียบร้อยชัดเจนแล้วครับผมโอเคตกลงแค่นี้ครับฝนตกไหมที่นั่นตอนนี้กำลังตกค่ะคุณลุงเหมือนกันบ้านที่นี่ฝนก็ตกบ้านฝนจะร้องเพลงฝนตกฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่ร้องผมบ้านพี่ใครร้องรู้ไหมต้องที่เลี้ยงสีผสมไหมคะเออใช่เสียงก็ดีนะโอเคนะตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกวันหลับฝันดีนะคะไม่เอาไม่เอาไม่ส่งมาทางด้านนี้คุณต่างหากให้ฝันดีอย่ามาบอกว่าให้ลุงฝันดีไม่เอาลงวันลุงหมองเลยความฝันไปตั้งนานตั้งหนาแล้วโอเคไหมโอเคนะจบข่าวนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโอเคครับผมตรวจมาครั้งสุดท้ายนะครับเท้าทัตตรสเท้าทัตตรสโอเคครับลูกตามหาทรัพย์มีพิรุณหกพิรุณปากทัตตรสโอเคใช้ได้เลยครับตัวรถเนี่ยแล้วก็เวชวันนะประมาณนั้นแหละครับผมมันจำเข้ามาทั้งนั้นแหละครับจังหวะนี้โอเคจำผิดจำถูกบ้างแล้วแต่แต่ว่ากันเท้าทศรถเท้าทัตตรถโอเคครับทัตตรถโอเคถูกต้องทัตตรถนะโอเคจบดูยูทูบที่หนึ่งลุงให้ถามได้ทุกเรื่องตอนนี้มีแชร์ในยูทูบมากเรื่องการเห็นจานบินต่างดาวควรวางใจอย่างไรกับเรื่องนี้ครับเห็นเองหรือเปล่าครับถ้าเห็นเองนะฮะคำตอบจะใช้จะต่อรองนะครับคือจิตของตัวเองครับมันขอรูปเองนะครับจำด้วยครับจิตมันจะขอรูปเองนะครับไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวที่ไหนหรอกจิตเราเองจิตเขาเองแต่เขาวินิจฉัยไม่ออกเขาก็เลยบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเห็นไหมครับง่ายที่สุดง่ายสุดคือตรงนี้จิตเองครับมันก่อจากนามเป็นรูปครับให้เข้าใจตรงนั้นเองนะฮะผมใช้คำพูดว่ามีแต่เราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีแต่พระอรหันต์นั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์นะข้อที่3มีแต่มนุษย์ต่างดาวที่จะเห็นมนุษย์ต่างดาวด้วยกันมีแต่มนุษย์ต่างดาวทั้งแต่เห็นมนุษย์ต่างดาวนั้นการเห็นมนุษย์ต่างดาวต้องเห็นได้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะโอเคนะครับแล้วเธอจิตบริสุทธิ์ที่ว่านั้นก็เรื่องนอกตัวเราเองก็แปลยังไม่ใช่ของจริงของจริงต้องรู้จักตัวเองเขาจะตัวเองเห็นตัวเองจนหมดเองจะรู้หมดโอเคนะครับนี่คำตอบสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้พรุ่งนี้ประกอบสมาชิกตามปกติเลยนะคะนะครับนะคะนะครับ
การประกอบอาชีพนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสิวิไลนะครับเรี่ยวแรงแข็งขันก็เชื่อว่าลุงหมอกให้ผ่านเสียงผ่านอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนแม่น่าสติปัญญาก็คอยช่วยกันกดที่พิจารณานะครับพยายามให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาจะมากได้ระยะนี้นะครับเพราะว่าการยึดมั่นตัวเองนั้นเป็นอัตหิกรรมนาโถเห็นครับเข้าใจตัวเองเชื่อมั่นตัวเองตกน้ำไม่ไหลต่อไปก็จะไม่ไหม้ต่อไปมาชีพชอบก็ซื่อถึงหนุ่มก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วเหลือของเหลือขอเรื่องสิบออกไฮอย่าลืมนะหามาได้ต้องป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติวิทย์และทรัพย์สินทานที่หามาได้ทั้งหมดเนาะอย่าใครมาหลอกล่อหรือลงไปช้าครับใครจะมาหลอกล่อบอกว่าลูกงอกบอกสามสหายจัดการให้หน่อยแหมน่าจะตายไปสามสหายพร้อมทำหน้าที่อยู่แล้วนะฮะป้องคุ้มครองการงานบริวารไงเห็นไหมครับนี่หลักการบุคคลที่เขาไม่ดีนะแต่เราเขาได้เองนะครับขอให้เข้าใจตรงกันตรงนี้เดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างมืดมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำบ่ออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยที่ประกับเอวังก็มีแต่กับคำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม